ขยับมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะะอย่างที่เราย้าม,มาตั้งแต่รอบแรกๆแล้วนะคะว่าน้ําที่ท่วมอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่น้าจากแม่น้ําปิงเนี่ยจะไม่ได้ไหลลงมาถึงพื้นที่ภาคกลางนะคะแต่น้ําในจังหวัดเชียงใหม่นะเราเน้นว่าน้ําในจังหวัดเชียงใหม่แม่น้าปิงเนี่ยจะไหลเข้าไปที่เขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเส้นแม่น้ําวังที่จะไปรวมกับแม่น้ําปิงแถวแถวจังหวัดตากนะคะแล้วก็ยมนานอันเนี้ย จะมารวมกันที่นครสวรรค์ซึ่งแน่นอนว่าปริมาณน้ํามันเยอะอมันเยอะกว่าก่อนหน้านี้มากานะคะเพราะฉะนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเองก็ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําคือตั้งแต่มีการบริหารจัดการมาตั้งแต่800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพันกว่าจนมาถึงวันนี้2,199ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ,บนะคนะคตามที่กรมชลประทานเขาระบุเอาไว้ว่าถ้า800จุดไหนพันหนึ่งจุดไหน2000จุดไหนณวันนี้เนี่ยกรมชลประทานบอกว่า จะรักษาระดับการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ตราไม่เกิน2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่เขาก็มองไว้สูงนะตอนนี้เขาบอกว่าคือกะเอาไว้เนี่ยเต็มที่สัก2 4 0 0ถ้าน้ําเยอะฝนเยอะแต่ณวันนี้จะเอาให้ไม่เกิน2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มีการเข้าไปป้องกันในจุดต่างๆโดยเฉพาะ โบราณสถานที่เข้าไปบล็อกเอาไว้อยุธยาเยอะเลยใช่นะคะแล้ววันนี้ทีมข่าวเราก็ลงไปสำรวจหลายจุดนะคะที่ที่ผักไหก็ถือว่าเป็นหนึ่งทุ่งรับน้ำใช่ครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆเมื่อก่อนมันไม่ได้หนักขนาดนี้ก็แน่นอนนะคะสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปฝนฟ้ามันก็มากขึ้นแล้วก็อะไรมันก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ชาวบ้านก็บอกว่าจะว่าชินมันก็ชินจะว่าไม่ชินมันก็ไม่ชินก็ไม่ชินคือเจอทุกปีโดนทุกปีใช่แต่ว่ามันก็ยังเดือดร้อนอยู่ดียังรู้สึกถึงความเดือดร้อนเดี๋ยวพาไปดูกัน ป้องกันโบ,โบราณสถานนะคะที่กรมศิลปากรเขาร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนี่ค่ะอันนี้คือที่วัดชัยวัฒนารามนะคะตอนนี้แผ่นบังเกอร์ ตรงบริเวณวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาถูกยกขึ้นทั้งหมดแล้วนะคะเป็นแผ่นบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบสำเร็จรูปความสูง1เมตร80เซนติเมตรกว้าง1เมตร20เซนติเมตรรวม138แผ่นถูกยกขึ้นตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดชัยวัฒนารามรวม165เมตรไม่ใช่แค่มีบังเกอร์อย่างเดียวนะเขามีการคลุมผ้าใบแล้วก็มีกระสอบทรายเอามาเสริมกว่าพันถุงที่วางเป็นแนวแตะเข็บตรงจุดผ้าใบเพื่อไม่ให้น้ำมัน หลุดรอดออกมาแล้วก็ทะลักเข้าไปส่งผลกระทบในพื้นที่ค่ะนายพัทรพงศ์เก่าเงินผู้อำนวยการวิทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำเมื่อปี65โดยตั้งกำแพงป้องกันน้ำไว้ล่วงหน้าเมื่อเขื่อนเจ้าพระยายระบายน้ำเกิน1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นวันนี้2,000กว่าแล้วก็ยกขึ้นมาให้เต็มเลยนะคะคขณะเดียวกันได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คือจัดเป็นเวรยามเลยให้ตรวจสถานการณ์น้ำตามจุดต่าง ถ้าเจอจุดไหนระดับน้ำสูงขึ้นรายงานเข้ามาโดยด่วนจะได้ปรับแผนกันทันขณะที่วัดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมน้ำและอยู่นอกเกาะเมืองที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นวัดธรรมรามวัดเชิงท่าแต่ละจุดเนี่ยเขาก็มีวิธีป้องกันน้ำที่แตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นการวางแนวกระสอบทรายหรือว่าทำคันดินขึ้นมากั้นน้ำค่ะ อีกจุดหนึ่งที่วันนี้ทีมข่าวเราลงไปสำรวจอยู่ที่ตะมนกุดีอำเภอผักไห่นะคะชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำน้อยที่ล้นตลิ่งเข้ามาท่วมที่นี่เนี่ยเจอมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มเฉลี่ยว,วันละประมาณ20เซนติเมตรก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามการปล่อยน้ำของเขื่อนในช่วงนี้ของทุกปีชาวบ้านบอกเขาติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาพอได้รับการแจ้งเตือนก็จะยกของขึ้นที่สูง บางคนบอกว่าวิถีชีวิตเนี่ยก็อยู่กับน้ํามาตลอดเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยก็จะต้องยกสูงอยู่แล้วแม้จะยกสูงแต่ก็ยังกังวลกับระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านบางคนน่ะทีมข่าวลงไปคือคุณยายต้องลงจากบ้านแล้วก็นั่งเรือลงมาคุยกับทีมข่าวนะคะเพราะว่าทีมข่าวก็เข้าไปไม่ได้เพราะน้ํามันสูงนะคะแล้วก็บอกว่า คือดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนสักเท่าไหร่นะแต่ทีนี้เราอยู่กับน้ําแบบนี้มานานเขาแจ้งปุ๊บเราก็ยกของขึ้นเลยคาดว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาก่อนสิ้นปีนู่นนะคะสถานการณ์ถึงจะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะไอเกือบสองเดือนแล้วในเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนตัระยางนี้เราฟังข่าวติดตามข่าวทุกันดูตลอดดูที่น้ำเขาจะปล่อยบาเนี่ยเราก็ดูตลอดว่าปล่อยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เ,หรเราก็เตรียมของขึ้น อย่างปีนี้เนี่ยคุณยายยกข,ของทันไหมคะทนันทันเพราะว่าที่นี่มันมันแบบเราเตรียมพร้อมไงเพราะรู้แล้วว่ามันจะท่วมทุกปีแล้วก็ขนทีนี้